ทาสัญญาเคยฝากใจน้องหวานบอกทุ่งทองสองใจลู่ลมรันจูหวนรังรำพึงเฝ้าคิดถึงเสน่หาจำซึ้งสัญญาฝากลมพาสู่ใจน้องนางคิดถึงข้าวรวงครุ่นสวงไม้ห่างคิดถึงแก้มนางครุ่นกลางสายลมใจได้รักเธอขอเจอเพียงเจ้าเท่านั้นเคยกระซิบกันลมว้าววอนมองแสงเดือนนวลปวนใจไว้อ่อนมองแสงเดือนร้อนปลอบใจให้ครูขอดวงฤทัยฝากปันใจเนื้อนวลฝากสายลมพริ้วพรมเนียนแก้มนางนั้นคอยคืนสัมพันธ์ฟังรอยรักนางกลางใจหวนรักรำพันผ่านผิวลมคมใจไว้งามเอ้ยเคยอุ่นสุดไกลให้หวนคืนมาหวานข้าวเรียวรวงเกี่ยวทวงสัญญาหวานสายลมพาเกี่ยวใจเจ้าคืนหวานสายลมพาเกี่ยวใจเจ้าเกิดน้ำพ่อเสด็จดำหน้าแล้วรถสองแถวพา
จังบ่คงลงตุยอยู่บันไดคิดไปหอดคำคนลือคงเคี้ยวบาดมือเจ็บจนมีน้ำตาเขาบอกว่าอายอยู่ในเมืองหลวงเริงร่าลอยหน้าลอยตาควงสาวเที่ยวบาดทุกคืนอายคงลืมสิน้อสัญญาเขาดอกทิ้งคนรอสะอื้นก้มเกี่ยวเข่าดอกรออายพาใจกลับคืนก้มเกี่ยวเข่าดอกรออายพาใจกลับคืนถ้ามีคนอื่นช่วยส่งข่าวมาให้รู้ตัวให้นางคอยฟันจ่ออย่าตัวให้นางคอยฟันจ่อเที่ยวเขาดอน้อไอ้มิดมีไอ้หมู่เขาที่เที่ยวมานังจียันย่อผู้เบาหายก้มเกี่ยวเข้าไปน้ำตะไหลออกตาปล่อยบักฮากับบ่สมเขียนแห้งลงไปสีแสงอยู่ใส่หนอลืมห่วงเขาดอแล้วบ่แปลงนาของนายณัฐวุฒิแก้วศรีราษฎรบ้านหนองอีเลิงหมู่ที่9ตำบลนนท์ค้องนายณัฐวุฒิถุนนอกในอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนำกำลังเจ้าหน้าที่ทหารจากกองพันทหารม้าที่14รวมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบ้านฝางลงแขกเกี่ยวข้าวตามโครงการรวมพลังแห่งความภักดีสานต่อรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียงเพื่อรื้อฟื้นการลงแขกเกี่ยวข้าวที่จะสูญหายให้กลับคืนมาตลอดจนเป็นการสร้างความรักความสามัคคีระหว่างหน่วยงานราชการกับชุมชนในพื้นที่และลดรายจ่ายให้กับเกษตรกรแห่งมหาชนชาวสยามด้วยพระบุญญาธิการและพระปีชาสามารถปราเปรื่องพร้อมด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของปวงประชาและเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติตลอดระยะเวลา70ปีที่ทรงครองราชพระองค์ได้พระราชทานโครงการตามพระราชดำริมากกว่า 4,000 โครงการทั้งการแพทย์การสาธารณสุขการเกษตรการชลประทานการพัฒนาที่ดินการศึกษาการศาสนาการสังคมวัฒนธรรมการคมนาคมตลอดจนการเศรษฐกิจทรงตากตามพระวรกายทรงงานอย่างไม่ทรงเหน็ดเหนื่อยอีกทั้งยังทรงนำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆได้ในหลายครั้งทำให้บ้านเมืองสงบร่มเย็นเป็นสุขเรื่อยมาปวงข้าพระพุทธเจ้าน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณกราบนิรันดร์ขอพระองค์ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัยและสถิตอยู่ณแดนสวงอย่างสุขสำราญปวงประชาชนชาวไทยขอน้อมนำพระราชปณิธานและแนวคิดของพระองค์ท่านมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตและจะร่วมกันพัฒนาชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปพระพุทธเจ้าอามโนรสิรกาโนปะภูมิบาลุญญะเยเอปุรุมมาจักกิตายามินพระยศยิ่งยงเอ็นชิราพระพระบริพารคุณพระคุณพระรัตน์ชาควรประชาเป็นสุขสันต์ขอรังนั้นพระประสงค์ใดจงสริตกรรมหวังบริหารหรือไทย